สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.12 Snapshot นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็น Snapshot 1.12 Pre-release 3 Pre-release 4และ Pre-release 5นะครับตอนนี้ก็เข้าใกล้ Minecraft 1.12 ตัวเต็มเข้ามาทุกทีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Minecraft 1.12 จะมีอีกกี่ Pre-release นะครับก็เราจะมาแต่สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันก่อนดีกว่าว่าใน3 Pre-release เนี่ยที่มันเข้าใกล้ Minecraft 1.12 ตัวเต็มทั้งทีเนี่ยมันมีอะไรใหม่มีอะไรอัปเดตบ้างหรือมีอะไรที่มันถูกแก้ไขให้ Minecraft 1.12 มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับไปดูกันเลยครับอัปเดตแรกที่สำคัญมากๆเลยของ Minecraft ทยชาติเนี่ยก็คืออัปเดตของ Parrot นะครับสัมบ้าอะไรไม่รู้ Minecraft ทยชาติ Parrot มีอัปเดตใหม่ที่สำคัญมากก็คือมันเปลี่ยนไอเทมที่จะต้องเทม Parrot ครับเมื่อก่อนเวลาเราจะเทมแพลอตเราก็จะใช้คุกกี้ในการเทมก็คือเอาคุกกี้คลิกขวาที่แพลอตปุ๊บมันเราก็จะสามารถเทมมันได้แต่ทีนี้เนี่ยอัปเดตใหม่ถ้าเราคลิกขวาด้วยแพลอตปุ๊บตายจบ ดังนั้นเราต้องรู้นิดนึงนะครับว่าแพลอตเวลาเราจะเทมมันเราใช้คุกกี้ไม่ได้อีกแล้วเราต้องใช้ซีดแทนซึ่งเราก็ใช้ซีดที่ขวาเหมือนคุกกี้เลยเมื่อก่อนเวลาเราใช้คุกกี้ในการเทมเราก็คลิกขวารัวๆอย่างนี้คราวนี้เราก็ใช้ซีดแทนแล้วก็คลิกขวารัวๆนะครับเราถึงจะได้เทมมันแล้วพอเราเทมเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับเราเดินไปหามันมันก็เกาะไหลได้เหมือนเดิมละนะครับเยี่ยมเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คืออัปเดตของแพลอตนะครับมาดูอัปเดตต่อไปกันดีกว่าครับอัปเดตต่อมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Advancement ก็มีอัปเดตหลายๆอย่างเลยที่เราจะได้ไปดูกันวันนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือฮอตคีย์ใหม่ในการเปิด Advancementตอนแรกเมื่อก่อนเวลาเราจะเปิด Advancement เราก็จะกด Escape ขึ้นมาแล้วคลิกคำว่า Advancement เราก็จะเข้าไปที่หน้า Advancement ได้คราวนี้เราไม่ต้อง Escape แล้วกด Advancement แล้วเรามีปุ่มที่จะสามารถทำให้เราเข้า Advancement ได้ง่ายขึ้นก็คือปุ่ม L ครับเรากำลังเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยเรากำลังทุบบล็อกเล่นๆอยู่แล้วเรากดปุ่ม L ปึ้งมันขึ้นมาเลย Advancement ครับมันขึ้นให้เลยอันนี้ก็คืออัปเดตอย่างแรกของ Advancement อัปเดตต่อไปของ Advancement ก็คือมันจะจำแท็บล่าสุดที่เราเปิดครับสมมติว่าผมเปิดหน้าเนเธอร์ทิ้งไว้แล้วผมก็ปิดมันไปแล้วผมเปิดแอดวานซ์เมนต์อีกรอบนึงกดปุ่ม L ปึ้งมันก็จะเข้ามาที่หน้าเนเธอร์ให้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยมันเข้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นหน้า Husbandry แล้วออกไปแล้วเราเปิดแอดวานซ์เมนต์ใหม่อีกรอบนึงมันก็จะอยู่ในหน้า Husbandry ให้คือเมื่อก่อนเวลาเราปิดแล้วเปิดแอดวานซ์เมนต์ใหม่มันก็จะเข้ามาอยู่หน้าแรกตลอดเลยเหมือนกับว่าเราที่เปิดหน้า Husbandry ทิ้งปุ๊บแล้วเรากดออกแล้วเรากดเข้ามาใหม่มันจะไปอยู่ที่หน้า Adventure เหมือนคือมันจะเข้าหน้าแรกตลอดเลยหน้าแรกเสมอแต่คราวนี้มันไม่ใช่ละมันอัปเดตใหม่ก็คือมันจะจำหน้าสุดท้ายที่เราเคยเปิดไว้แล้วถ้าเราเปิดกดเปิดหน้า Advancement ปุ๊บก็จะเข้าหน้าล่าสุดที่เราเคยเปิดไว้นั่นแหละครับอันนี้คืออัปเดตอีกอย่างนึงของ Advancement แล้วก็มีบัฟอีก2 Advancement นะครับก็คืออย่างแรก How did we get here ครับอันนี้ก็มีอัปเดตนิดหน่อยก็คือเราจะต้องใช้ปริมาณเอฟเฟกต์มากขึ้นนะครับจาก Snapshot ที่แล้วก็คือเราต้องใช้ Resistance ด้วยมันจะมีเอฟเฟกต์อยู่หลายอย่างเราสามารถไปดูลิสต์ได้ในโฟลเดอร์ในไฟล์ Minecraft นะครับก็เยอะอยู่เดี๋ยวผมจะสอนให้วิธีการดู Advancement ก็ได้แล้วหลังจากที่ Minecraft 1.12 ออกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีสร้าง Advancement แล้วก็ดู Advancement ได้นะครับแล้วก็มันก็มี Advancement อันนี้ที่ถูกแก้ไขก็คือมันจำเป็นต้องใช้เอฟเฟกต์มากขึ้นนั่นก็คือ Resistance นอกจากนี้ Reward ก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อก่อนถ้าเราทำ Advancement นี้ได้เราจะได้รับรางวัล100 XP นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่พอเราอัปเดตใหม่ปุ๊บเราได้EXP 1,000 ครับคือหลังจากที่บัฟให้มันยากขึ้นแล้วอะให้คาวิดิดวิเกตเฮียมันยากขึ้นแล้วอะเราก็จะได้รางวัลเยอะขึ้นด้วยก็คือเราได้ 1,000 EXP แล้ว 1,000 EXP มันเยอะแค่ไหนเหรอก็ดูด้านล่างของผมก็ได้26 level นะครับนี่คือปริมาณ 1,000 EXP ที่ผมได้ลองพิมพ์เล่นๆดูครับโดยใช้คอมมานด์เนี่ย EXP 1,000 ปึ้งก็ได้นี่ได้26 level นั่นเองมาต่อดีกว่าอีกอย่างหนึ่งแอดวานซ์เมนต์อีกอย่างหนึ่งที่มีการอัปเดตก็คือ Balance Diet Balance Diet ก็คืออันนี้เมื่อก่อนก็มีอาหารที่จำเป็นต้องใช้ก็คือ30ชนิด
แต่คราวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น35ชนิดให้มันครบถ้วนมากขึ้นนะครับอันนี้แก้ไขนิดๆหน่อยๆแล้วก็จบลงไปกับ Advancement ครับว้าวจบไป2เรื่องแล้วมาดูอัปเดตอีกอย่างนึงกันดีกว่าสำหรับ Snapshot Pre-release อันนี้นะครับก็คืออัปเดตของฟังก์ชันครับสำหรับคนที่ชอบ Command นะครับก็น่าจะชอบอันนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมีการอัปเดตใหม่ให้มันสามารถรันได้เฉพาะเวลาที่เราต้องการได้สมมติว่าผมมีฟังก์ชันอันนึงนะครับฟังก์ชันอันนึงผมเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้หนึ่งฟังก์ชันชื่อว่า new feature colon give diamond นะครับผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี่เองหน้าที่ของมันก็คือ give sp diamond ชิ้นเดียวแค่นั้นเองทำแค่นั้นแหละครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายทำแค่นี้ฟังก์ชันเดียวทำอย่างเดียวเนาะทีนี้เราสามารถในสำหรับ snapshot นี้เนี่ยเราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าจะให้รันฟังก์ชันเมื่อไหร่หมายถึงยังไงก็ถ้าเราพิมพ์ slash function เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนจะมีฟังก์ชัน name จบละแต่สำหรับ snapshot นี้ก็จะมีด้านหลังนี้ขึ้นมาก็คือ if selector unless selector เอ๊ะมันคืออะไรอ่ะเหรอก็คือเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้รันฟังก์ชันหรือเปล่าก็กำหนดได้โดยการกำหนด selector ข้างหลังนี่เองมาดูตัวอย่างดีกว่าบางทีอาจพูดเฉยๆอาจจะยังไม่เข้าใจสมมติว่าผมมี repeating command block นะครับซึ่งผมรันฟังก์ชันอันนี้ new feature give diamond if a r เท่ากับ1หมายความว่าให้รันฟังก์ชัน new feature give diamond ถ้ามีคนที่อยู่ในรัศมี1บล็อกลองดูนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในรัศมี1บล็อกนะครับถ้าผมไม่อยู่ในรัศมียิงบล็อกมันก็จะไม่รันฟังก์ชันให้เห็นไหมครับมันจะเขียนว่า skip execution of function ก็คือมันยังไม่ได้รันฟังก์ชันแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเข้าไปอยู่ในระยะ1บล็อกตรงนี้ปุ๊บโป้งเรียบร้อยครับมันก็จะสามารถรันฟังก์ชันให้เราได้ละนี่ลีเองก็คือ selector if ทีนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นอะมันจะมี if แล้วก็มี unless ใช่ไหมมาดู unless กัน unless ก็คือตรงข้ามกับ if ครับสำหรับอันนี้คือจะให้รันเมื่อมีผู้เล่นอยู่ในระยะ1เละ1บล็อกแต่สำหรับอันนี้ให้รันฟังก์ชันเมื่อไม่มีคนอยู่ในระยะ3บล็อกอันนี้ if ก็คือเมื่อมีคนแบบนี้แต่ถ้า unless ก็คือให้รันถ้าไม่มีคนแบบนี้เลยลองดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในระยะ3บล็อกนะครับ1 2 3อันนี้คือถือมัน1นะครับ2 3ถ้าผมอยู่ตรงนี้มันจะถือว่ามันยังเจอตัวผมอยู่แต่ว่าผมออกในระยะ3บล็อกปุ๊บมันจะรันฟังก์ชันให้ผมละเห็นไหมครับนั่นเอง unless ก็คือตรงข้ามกับ if นั่นเองนะครับถ้า if ก็คือให้รันเมื่อมี selector นี้แต่ถ้า unless คือให้รันเมื่อไม่มี selector อันนี้นี่เองนั่นเองจบลงไปกับฟังก์ชันครับมีอะไรอีกไหมมาดูฟังก์ชันมันยังไม่จบแค่นี้แหละเนาะมาดูกันต่อดีกว่านี่มาดูหน้านี้กันดีกว่าครับหน้าที่เป็นโฟลเดอร์ Minecraft ครับก็คือโฟลเดอร์ Save แล้วก็เข้าไปใน Data เข้าไปในฟังก์ชันแล้วก็เข้าไปในฟังก์ชันที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้ก็คือ Give Diamond MC Function สิ่งที่สังเกตได้เลยจากการเข้ามาดูโฟลเดอร์นี้ก็คือผมไม่ได้ใช้ text file ต่อไปผมใช้ไฟล์ที่มีสกุลว่า MC Functionใน snapshot ที่แล้วเวลาเราจะสร้างฟังก์ชันเนี่ยเราจะใช้ไฟล์ .txt ซึ่งก็คือ givediamond.txt แต่ใน snapshot นี้มันอัปเดตใหม่ก็คือเราไม่ใช้ txt ไฟล์เราให้ใช้เป็น .mc function แทนเอ๊ะแล้วเราอยากสร้าง mc function เราจะทำได้ยังไงสมมติว่าผมใช้ notepad ละกันโอเคสมมติว่าผมมี notepad นะครับแล้วผมก็รันต้องการรันฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติ say hi โป้งนะครับ say hi พอ say hi เสร็จปุ๊บผมจะเซฟใช่ไหมครับพอเราต้องการเซฟเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น all file แล้วตรงนี้ให้ตั้งชื่อฟังก์ชัน say hi ก็ได้ say hi.mc functionสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือห้ามเซฟเป็น .txt นะครับให้เซฟเป็น all file แล้วให้เราพิมพ์ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ .mc function ทีนี้เราก็จะได้ฟังก์ชันที่เราต้องการแล้วโป้งพอเราเซฟปุ๊บเราจะกลับเข้ามาเล่น Minecraft ใหม่ปุ๊บ
เราก็จะรีโหลดปึ้งรีโหลดฟังก์ชันใหม่ครับแล้วผมก็จะใช้ฟังก์ชันและฟังก์ชัน say hi โป้งเรียบร้อยครับเห็นยังครับว่ามี say hi ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงครับที่เกี่ยวกับฟังก์ชันที่ผมไม่เคยพูดเมื่อไหร่มาก่อนเลยแต่ว่าผมกำลังจะมาพูดนั่นแหละครับตอนนี้ก็คือสมมติผมมีฟังก์ชันอันนึงชื่อว่า say hi เหมือนเดิมพอผมขี้เกียจสร้างใหม่ครับแล้วก็ผมเติมบรรทัดเข้าไป give sp diamond 64 set box 0700ให้เป็น bedrock เสร็จแล้วผมต้องการมารันในเกมผมจะมารันในเกมแล้วผมจะรันฟังก์ชันปึ๊บผมก็พิมพ์ฟังก์ชัน new features say hi ผม enter ปึ้งก็จะเห็นว่าอย่างแรกเลยคือมันมี say hi อยู่ตรงนี้อย่างที่2ก็คือมี diamond 64 item อยู่ใน inventory ของผมนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือ set block bedrock ครับซึ่งผมขี้เกียจเดินไปจังเลยครับผมปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้กันผมปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้กันเอาเป็นว่ามันรันได้แล้วกันก็จะเห็นว่าตรงนี้มันบอกว่า executed 3 commands from functionก็คือมันรันเพิ่งรันไป3คอมมานด์ทีนี้ถ้าเราต้องการให้บางฟังก์ชันมันไม่รันล่ะจะทำยังไงสมมติว่าผมมีฟังก์ชัน3อันนี้แล้วผมไม่อยากให้บรรทัดนี้มันรันเลยผมไม่อยากให้มันรันผมอยากให้มันอันนี้รันนะอันนี้รันอันนี้รันแต่บรรทัดเนี้ยไม่อยากให้มันรันโดยที่ห้ามลบทิ้งจะทำยังไงแล้วก็สามารถทำได้โดยการใส่เครื่องหมายชาร์ปเข้าไปข้างหน้าปึ้งตัวนี้ไอตัวตาราง OX เนี่ยครับไอตัวตาราง OX ครับหรือแฮชแท็กในตัวเนี้ยใส่เข้าไปข้างหน้าปุ๊บมันจะไม่รันทันทีเลยลองดูก็ได้ครับถ้าเราพิมพ์ฟังก์ชันใหม่เอาอย่างนั้นรีโหลดก่อนรีโหลดแล้วเราสั่งฟังก์ชันนี้ปึ้งก็จะเห็นว่า executed to command เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันรัน2 command เท่านั้นเองก็คือแทนที่ว่ามันจะรัน3คอมมานด์มันไม่รันแล้วมันรันแค่2คอมมานด์ดังนั้นทีเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการคอมเมนต์อะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเราจำไม่ได้อะเราเผื่อจะลืมว่าทำไอ้นี่ไปทำไมเผื่อว่าเราจะลืมว่าเซตเป็นเบสล็อกไปทำไมเราก็เขียนได้ว่าเซตเบสล็อก because อะไรประมาณนี้ก็ได้ก็คือจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงที่จะทำให้ในฟังก์ชันเนี่ยมันอ่านง่ายขึ้นก็คือเหมือนเป็นตัวบอกได้เลยว่าฟังก์ชันนี้มันรันไปเพื่ออะไรก็จะทำให้คนที่มาอ่านฟังก์ชันคนที่ไม่ได้พิมพ์ฟังก์ชันเองอะไรเงี้ยก็จะสามารถอ่านฟังก์ชันได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตของฟังก์ชันทีนี้มันก็คือเรื่องเก่าอะไรนะอัปเดตเก่าๆเนี่ยเวลาเราจะไม่ให้มันรันฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถทำได้2วิธีก็คือใช้ slash slash แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ sharp ก็ได้แต่สำหรับ snapshot นี้มันอัปเดตก็คือ slash slashมันทำงานไม่ได้แล้วก็คือให้ใช้ชาร์ปได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแบบนี้ก็คือเรื่องของคอมเมนต์ในฟังก์ชันนั่นเองสำหรับ Snapshot Minecraft 1.12 Pre-release 3ถึง Pre-release 5เนี่ยก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ